เจริญสุขท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังในรายการธรรมะสว่างใจในยามเช้ามืดของวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสได้มาปรบธรรมะเช่นเคยกับท่านสุรชัยการฟังธรรมการปฏิบัติธรรมเป็นงานประจําวันหรือเป็นงานประจําชีวิตของเราที่เราได้ทํากันมาตลอดการปฏิบัติซึ่งเป็นผลดีสำหรับชีวิตจิตใจของเราเหมือนกับอาหารใจที่เราจะขาดเสียไม่ได้ฉะนั้นที่ญาติโยมได้ฟังได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตลอดนั้นก็ถือว่าเป็นลาภเป็นโชคเป็นบุญวาสนาอย่างดีที่สุดที่เราได้บำเพ็ญเพียรภาวนาได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาตินี้ก็ดีอดีตชาติก็ดีเราได้กล่าวว่าบุคคลที่โชคดีนั้นไม่วิบัติคือเป็นมหากุศลหรือเป็นลาภคือไม่วิบัติคนที่วิบัติเสียแล้วนี่ไม่มีโอกาสที่ทำความดีเสียแล้วเช่นบุคคลที่สติวิปลาสบ้าใบ้หูหนวกตาบอดวิกลจริตเมื่อเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้ควังธรรมปฏิบัติธรรมไม่พบพุทธศาสนาอันนี้ก็เรียกว่าหมดโอกาสคนหูดีตาดีกายดีกำลังสติปัญญาดีไม่วิกลจริตนี่เรียกว่าคนมีบุญมีวาสนาไม่มีอะไรวิบัติเกิดมาแล้วทิฏฐิก็ไม่มีวัดมีศาสนาถ้ามาเกิดมาแล้วไม่มีศาสนาก็เรียกว่ามันวิบัติแต่แล้วการนี้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ชีวิตหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ทำความดีก็หมดโอกาสที่จะได้สร้างความดีเรียกว่าหนทางที่เราจะได้ประพฤติปฏิบัติคงไม่มีโอกาสแล้ววันนี้เรายังมีบุญมีวาสนาที่เราได้เข้ามาถึงยังมีโอกาสได้ควังธรรมเรียกว่าหูดีตาดีไม่มีกฎจริตและได้พบพุทธศาสนาเราก็ต้องพยายามเสริมสร้างบารมีของเราให้มากขึ้นถึงมันจะง่วงเหงาเฮานอนอะไรก็ทนเอาหน่อยแล้วก็พระมาถึงบ้านเราเราก็ต้องอดทนเอาหน่อยหนึ่งถ้าเราไปโม่ท้อถอยแล้วเราก็คงไม่ได้พบธรรมะไม่ได้ปฏิบัติธรรมะเท่านั้นเองฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องพยายามนึกว่ามันจะปวดเมื่อยจะขี้เกียจขี้คร้านอะไรก็เหงาห้องนอนก็นึกว่าพระมาถึงบ้านเราแล้วเราจะมานอนหรือเราจะมาหลับอยู่อย่างไรเราก็ต้องพยายามต้อนรับเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นที่สติเตือนใจของเราให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาบ้างจิตใจของเราก็จะได้มีความสุขผ่องใสเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวจะได้กลายเป็นคนร่าเริงเบิกบานไม่เก็บความทุกข์ไว้ในใจเพราะทุกคนเราเกิดมาแล้วเรื่องจิตใจนั้นทุกคนยอมรับว่ามันมีทุกข์มันมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายมีทุกข์ร้อนมีปัญหาชีวิตทุกครอบครัวเรือนแต่ใครจะแก้ด้วยวิธีใดหรือว่าใครจะดับด้วยวิธีใดนั้นเป็นเรื่องแต่ละบุคคลที่บุคคลจะสรรหรือหาวิธีมาดับกันแต่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้านั้นเป็นวิธีทางที่ดับทุกข์ได้จริงๆดับความร้อนดับความวุ่นวายดับความปรุงแต่งดับความยุ่งยากลำบากใจได้ด้วยอาศัยหลักสมถะภาวนาคือรู้จักภาวนาทำให้ใจเงียบใจสงบวิปัสสนาภาวนารู้จักพิจารณาละความคิดนึกของเราฉะนั้นที่ญาติโยมได้ประพฤติปฏิบัติธรรมก็จงพยายามตั้งอกตั้งใจมุ่งหน้าที่จะทำแต่ความดีดีกว่าเวลานี้ก็ไม่ใช่ว่าล่วงเลยอะไรไปมากเพียงแต่เราตื่นเช้ามืดสักเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะถึงกับเราทำไม่ได้ก็ยังมีผู้ทำมีผู้ปฏิบัติอยู่มากมายเราก็นึกว่าไม่ใช่แต่ทำได้เราคนเดียว
ผู้อื่นก็ตื่นกันทํากันเราก็พยายามมุ่งที่จะทําความดีดีกว่าวันนี้ก็อาตมาอยากจะให้ญาติโยมได้พบกับท่านสุรชัยอาจารย์สุวัฒน์ก็เข้าสู่มุมปัญหาที่ยังค้างๆอยู่นิมนต์ฮะต่อไปก็คงจะเป็นรายการของปัญหาที่ญาติโยมได้เขียนถามมาฉบับแรกนี้ก็มาจากโยมมาเอี่ยมนิ้วงามอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์บอกว่าอานิสงส์ของการสร้างศาลาป่าช้าการสร้างเมนเผาศพกับการสร้างซุ้มให้พระอยู่ปริวาสกรรมเพื่อปฏิบัติธรรมการสร้างศาลาหรือว่าเมนเผาศพนั้นจะทำให้แพ้ชาวบ้านทำให้คนตายจริงหรือถ้าจริงจะทำอย่างไรจริงจะทำให้ไม่แพ้ชาวบ้านครับก็ถามมาก็ตอบได้ครับบอกว่าการสร้างศาลากับเมนเผาศพนั้นจะทำให้แพ้ชาวบ้านจะหรือว่าทำให้คนจะทำให้แพ้ชาวบ้านทำให้คนตายจริงหรือถ้าจริงจะทำอย่างไรจึงไม่แพ้ชาวบ้านคือการสร้างเมนนี้ไม่มีการแพ้เพราะว่ามันเป็นมหากุศลเป็นบุญที่กำจัดทุกข์อย่างใหญ่เพราะคนเราตายแล้วไม่รู้จะเอาศพไปทิ้งไว้ที่ไหนฉะนั้นเราจึงต้องมีป่าช้ามีเมนเพื่อเป็นที่เผาเหมือนกับเรากินแล้วเราก็จะต้องถ่ายอย่างเงี้ยสมมุติง่ายๆเราไม่ทำห้องน้ำไม่ทำห้องส้วมแล้วเราจะไปทิ้งไว้ที่ไหนมันก็จะทำให้เดือดร้อนกับทุกคนฉะนั้นร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเราสิ้นชีวิตแล้วเราจะไม่เอาร่างกายนี้ไปเผาไปฝังแล้วมันก็จะเป็นที่รังเกียจเป็นที่อุจจาร์เป็นที่เดือดร้อนขยายแพร่เชื้อโรคหรือทำให้สังคมอยู่ไม่เป็นสุขสงบฉะนั้นจึงว่าการเผาศพการทำเมนเผาศพนั้นเป็นกุศลอย่างใหญ่ที่ทุกคนเราก็จะต้องใช้อันนี้ชื่อจำเป็นเหลือเกินคือเป็นสิ่งที่จำเป็นทุกคนต้องใช้ฉะนั้นเราสร้างสิ่งที่จำเป็นต้องใช้นี่ถือว่าเป็นยอดบุญเป็นยอดกุศลเราสร้างอื่นบางทีมันไม่ได้ใช้ก็มีอย่างนี้หนึ่งสร้างกุฏิศาลาอะไรอย่างนี้จริงๆเราไปใช้วัดอื่นก็ได้หรือว่าบางครั้งก็ใช้บางครั้งก็ไม่ใช้อะไรอย่างนี้แต่เมนนี่ทุกคนต้องใช้หมดเลยอย่างนี้กุฏิศาลาก็ใช้เฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเท่านั้นเองแต่เมนนี้ทั้งพระทั้งโยมทุกคนก็ต้องใช้ฉะนั้นทุกคนเรานะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะกันหรอกเพราะทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันคนจะคนสร้างก็ต้องตายคนที่ไม่สร้างก็ต้องตายฉะนั้นคนที่สร้างไว้ทำไว้นั้นแสดงว่าเขาสร้างกุศลบารมีอย่างที่ถูกต้องคือสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากเรื่องสิ่งที่จำเป็นต้องใช้น่ะอันนี้บางคนไปเข้าใจว่าสร้างเมนแล้วเราจะต้องตายต้องอะไรนั่นคนเราบางทีก็คนก็แก่ไปสร้างเมนน่ะก็อายุก็ใกล้แล้วก็พอสร้างเสร็จก็ตายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาไอ้คนหนุ่มๆสาวๆสร้างมันยังไม่ตายมันก็ยังอยู่ไปได้อีกนานอันนี้ไอ้คำโบราณหรือบางอย่างเนี่ยเขาก็พูดเป็นการเตือนสติเท่านั้นเองพูดไม่ให้ประมาทแต่ไอ้ความจริงนะไม่มีใครไม่ถึงเวลานะมันไม่ตายหรอกทำไปเถอะเรื่องนี้ยิ่งทำก็ยิ่งดีกับฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมสำเภาสุนทราชุนอยู่อำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพบอกว่าอายุ69ปีมีอาการคลื่นไส้เวลาทานมะละกอหรือว่าแตงโมทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดก็คลื่นไส้ทำให้รู้สึกเกลียดพวกเนื้อสัตว์ไม่ทราบว่าจะเป็นเพราะว่าได้ทำกรรมฐานหรือว่ากำลังปฏิบัติอยู่ใช่หรือไม่ก็เป็นไปได้เรื่องอสุภกรรมฐานเรื่องอาหารปฏิกูลเกิดสัญญาที่มีความจำในอาหารที่ไม่สวยไม่งามหรือเกิดค
ความรังเกียจในอาหารอันนี้ในอารมณ์กรรมฐานชั่วขณะหนึ่งก็จะเกิดขึ้นได้กับผู้ปฏิบัติพอพิจารณาไปแล้วอาหารมันก็เป็นของน่าเกลียดไปหมดจะฉันอะไรมันก็เกิดมีอาการคลื่นนี่อันนี้ถือว่าเป็นญาณที่ปรากฏกับเราเราก็พิจารณาก็แล้วกันให้มีสติในการฉันคือไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกก็จะทำให้เราเกิดสมาธิยิ่งขึ้นไปก็จะทำให้กรรมราคะของเราดับได้อันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากถือว่าทำอย่างนี้ก็ทำถูกแล้วทำเรื่อยๆกันฉบับต่อมานี้ก็มาจากโยมจั่วบุญยอดอยู่กิ่งทับคลอจังหวัดพิจิตรบอกว่าให้เก็บข้าวแล้วผมก็จะกลับบ้านมาที่นนทบุรีก็ได้ส่งปัจจัยมา100บาทวันนั่งกรรมฐานเขียนว่าเหามากเลยจนน้ำตาไหลภาคหาวเขียนเป็นหาวมากจนน้ำตาไหลภาคครับหมดแล้วครับก็การประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่อสมาธิเกิดญาณทัศนะหรือว่าอารมณ์กรรมฐานย่อมปรากฏต่างๆกันวิธีการทำสมาธิอย่างเดียวกันแต่ว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นย่อมเกิดต่างกันเช่นเวลาจะกราบพระไหว้พระเนี่ยเกิดอารมณ์หาวขึ้นมาทันทีอีตอนทำอย่างอื่นก็ไม่หาวพอมาจุดธูปจุดเทียนพอกราบพระไหว้พระจะนั่งสมาธิเท่านั้นเองหาวทันทีหรือเวลาจะฟังธรรมก็หาวทันทีเลยอันนี้เป็นลักษณะของนิวรณ์ที่มันละเอียดมันฉาบทาของเราดีกว่าเราไม่มีโอกาสจะรู้มันได้ว่ามันมาปรากฏได้อย่างไรนอกจากพระอริยเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติมีสมาธิมากๆขึ้นเท่านั้นเองก็จะรู้ว่าหาวนี่มันเกิดจากอะไรมันลักษณะของพวกนิวรณ์แต่ว่าไม่เป็นไรหาวนี่แล้วทำไปจนกว่าจะหมดหาวหาวเป็นหาวแล้วก็ปล่อยวางเรื่อยๆไปทำไปนะเข้าไอ้การหาวถึงก็น้ำตาไหลนี่มันก็คงจะเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางขณะในเมื่อเราเริ่มพิธีกรรมเท่านั้นเองแต่พอทำไปแล้วมันก็เป็นปกติธรรมดาอันนี้มันก็จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งคนเราพอปฏิบัติแล้วก็จะไม่เป็นตลอดไปฉะนั้นการทำสมาธิจึงมีอาการต่างๆกันจึงว่าพอจะนั่งสมาธิแล้วจะต้องบางคนจะต้องมีมารมาขัดขวางต่างๆกันการทำความดีเนี่ยมันมีอุปสรรคทุกอย่างมีขันธมารมีกิเลสมารมีมัจจุมารมียาสมารมีเทวปุตสมารมาขัดขวางไม่ให้กระทำความดีบรรลุถึงความดีได้ไม่ให้เข้าถึงสมาธิได้เช่นสังขารมารเนี่ยสังขารมารคือสังขารคือร่างกายเราเนี่ยมันเป็นมารคอยขัดขวางความดีแล้วมารทั้งภายในมารทั้งภายนอกมารทั้งกายมารทั้งใจเนี่ยมารสังขารมารก็ตัวปรุงแต่งนี่เองตัวปรุงแต่งจิตเราให้เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเนี่ยเป็นมารถ้าเราไม่ฆ่ามันหรือไม่กำจัดมันนะไม่ชนะด้วยศีลสมาธิแล้วมันก็เป็นมารเราตลอดไปและอย่างหนึ่งนั่นเป็นมารภายในพอเราจะนึกดีแล้วเดี๋ยวไม่ดีก็เข้ามาแทรกแซงเราก็เลยเกิดเบื่อหน่ายท้อถอยไม่อยากทำความดีก็เลยละจากการสวดมนต์ภาวนาไปอยู่เฉยๆสบายดีแบบนั้นก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้สร้างกุศลบารมีกลายไปอยู่กับกองแห่งบาปไปแต่บางทีก็พวกนี้มาก็พวกมารพวกนี้ก็มาเป็นอุปสรรคกับร่างกายสังขารมารเกิดเราแพ้จากความแก่บ้างเวลาเราจะปฏิบัติธรรมอายุก็มากเสร็จแล้วสังขารร่างกายก็ไม่อำนวยเสร็จแล้วเกิดปวดเกิดเมื่อยเสร็จแล้วอันนี้เขาเรียกว่าแพ้สังขาร
จะทำความดีก็ทำให้ทันแต่แล้วเนี่ยเพราะสมถะกรรมฐานนี่จะต้องอดทนจะต้องต่อสู้จะต้องพยายามฝืนใจทำใจแต่นี้พอมานั่งแล้วก็มันมีความรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยเราก็เลยชอบใจพอใจในการที่ไม่นั่งมากกว่าก็เลยแพ้สังขารอันนี้เราต้องพยายามชนะสังขารทั้งภายในสังขารทั้งภายนอกไม่แพ้คนเราต้องมีมารมีอุปสรรคทุกอย่างถ้าทำความดีนี่นะถ้าทำความชั่วทำบาปไม่ต้องทำไปเลยใครๆก็แล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็พอใจในนั้นก็เป็นเครื่องชักนำให้ไปเร็วได้มากกว่าดีฉะนั้นการทำความดีเป็นอุปสรรคอย่างมากการทำบาปนั้นไม่มีอุปสรรคอะไรกิเลสมารเกิดขึ้นอย่างเงี้ยกิเลสมารมารคือกิเลสกิเลสเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นความโลภเกิดขึ้นความรักชังหรือความไม่ชอบใจเกิดขึ้นเมื่อกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็มาปิดบังทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความหลงตัวตนมากที่จะถือศีลเข้าวัดฟังธรรมก็เป็นอันเลิกกันไปเพราะความหลงมันมากมาครอบงำแต่แล้วเนี่ยเรียกว่ากิเลสมารกิเลสก็เป็นมารอย่างใหญ่ที่ขัดขวางไม่ให้เราไปสวรรค์นิพพานได้ไม่ให้เราปฏิบัติสมถะภาวนาอะไรได้วิปัสสนาภาวนาได้เพราะกิเลสมันมากก็เรียกคนกิเลสมากกิเลสหนาก็เป็นมารบุคคลเหมือนกัน มัจจุมารมารคือญาติมารญาติมารนี่มารคือญาติญาติก็เป็นมารได้เหมือนกันญาติเป็นมารได้เหมือนกันเช่นเราจะทำความดีเขาก็หน่วงเหนียวเรามีญาติมีพ่อแม่พี่น้องหรือมีสามีภรรยาอะไรอย่างนี้ญาติที่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็เป็นมารได้ในเมื่อเขามองไม่เห็นทางปฏิบัติธรรมเขาก็พยายามดึงรั้งไม่ให้เราเข้าสู่วัดไม่ให้เข้าสู่การประพฤติปฏิบัติทีนี้เราก็เลยกลายเป็นคนทำดีไม่ได้เพราะมีมารแต่แล้วมีญาติคอยดึงคอยลั่งไม่ให้เราเข้าบวชเข้าเรียนไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติอยู่ได้นานเพื่อบรรลุธรรมมารก็เป็นญาติก็เป็นมารเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่พ่อแม่เนี่ยทำไมอนุโมทนากับลูกในการเข้าวัดถือศีลฟังธรรมพ่อแม่ก็เป็นมารได้หรือว่าลูกพ่อแม่เข้าวัดถือศีลฟังธรรมลูกขัดขานลูกไม่ยอมให้พ่อแม่เข้าลูกก็เป็นมารของพ่อแม่ได้สามีเข้าวัดภรรยาไม่ยอมให้เข้าคัดค้านก็เป็นมารของสามีได้ภรรยาเข้าวัดภรรยาเข้าถือศีลเข้าวัดปฏิบัติสามีคัดค้านไม่ยอมให้ทำไม่ยอมให้เข้าวัดสามีก็เป็นมารของภรรยาได้ฉะนั้นมารไม่ได้อยู่ที่ใครมารอยู่ที่ตัวเราว่าตัวไหนไม่จะแสดงออกมาเท่านั้นเองฉะนั้นการเป็นญาติถ้าเราอุปถัมภ์ค้ำจุนโมทนาด้วยกันก็เรียกว่าไม่มีมารไม่มีมารขัดขวางก็เรียกว่าเราไม่เป็นมารซึ่งกันและกันญาติไม่มีมารมันก็เป็นคนโชคดีที่พ่อแม่พี่น้องสนับสนุนชักชวนกันเข้าวัดถือศีลฟังธรรมนี่มันไม่มีมารไม่มีอะไรขัดขวางกันนะว่าเราเป็นบุญอย่างมากบางคนมีลูกมีลูกสาวอยากให้ลูกสาวเข้าวัดลูกสาวก็ไม่อยากเข้าลูกชายก็ไม่อยากเข้าแม้เป็นพ่อแม่ก็เข้าวัดอยากจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์รู้แล้วว่าเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนมันพอมาแต่งงานแล้วความยุ่งยากลำบากใจกับชีวิตครอบครัวมันมากอยากให้ลูกเรารู้ซะก่อนแต่งงานให้ปฏิบัติซะก่อนเผื่อว่าไม่แต่งงานได้ก็จะดีเพราะจะได้ไม่มีทุกข์ไอเรามันรู้แล้วมันหนีไม่พ้นเพราะกว่าเราจะมาทางความธรรมก็จะลูกเต้าโตแล้วนี่ทีนี้เราก็อยากจะปูพื้นฐานให้ลูกเราเนี่ยได้สนใจตั้งแต่เล็กๆลูกมันก็ไม่เอาเป็นอย่างนั้นไปก็เลยกลายเป็นพ่อแม่ไม่เป็นมารคืออยากจะให้ลูกเข้าวัดแต่บางคนไม่งั้นแล้วลูกเข้าวัดลูกสาวลูกชายเข้าวัดพ่อแม่ไปว่าลูกสิหาว่ามันดัดจริตดัดจริ่งเกินไปทำเป็นธรรมะธรรมโมตั้งแต่สาวๆเชียว
ไอ้คนแก่ก็เลยกลายเป็นมารลูกสาวไปหาว่าลูกๆทำเป็นธรรมะธรรมโมกันใหญ่อันนี้พ่อแม่ก็กลายเป็นมารของลูกไปอย่างพุทธเจ้าท่านจัดเป็นมารและญาติสมานญาติก็เป็นมารขัดขวางความดีคุณธรรมที่ไม่ให้บรรลุถึงการปฏิบัติถึงที่สุดถือสวรรค์นิพพานได้ฉะนั้นเราก็ต้องพยายามชนะมารคือพยายามหาอุบายอย่างไรว่าเราจะไม่ให้มีมารอันนี้ชนะเราได้เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงเข้าวัดถือศีลฟังธรรมหรือปฏิบัติตนผ่านมารพวกนี้ได้แล้วเราจึงจะได้คุณธรรมความดีคือเราบางคนก็คิดว่ามารนั่นคือตัวมีเขี้ยวมีหน้าตามีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวดังที่เขาวาดไว้ว่าพระจนกับพุทธเจ้าอย่างนั้นแต่ที่จริงไม่ใช่ละมารก็หน้าตาเหมือนมนุษย์เหล่านี้เองมีร่างกายมีอวัยวะอย่างนี้เองก็เรียกว่ามารที่คอยขัดขวางความดีของเราก็คือจิตของเรานี่ก็มีอย่างกิเลสมารเนี่ยจิตของเราวันนี้อย่าได้ทำความดีเลยเอาไว้พรุ่งนี้ก่อนอะไรเงี้ยวันนี้ยังนอนสบายอยู่วันนี้เรายังติดอารมณ์อื่นอยู่ภาวนายังผัดไปก่อนเนี่ยก็เหมือนกิเลสมารกิเลสมารย่อมเข้ามาได้ทุกวิธีทางเลยเข้ามาได้ทุกอารมณ์เลยเข้ามาได้ทุกเวลาเลยมันเข้ามาในลักษณะความโลภมาก็มาชักชวนให้เราหลงผิดให้เราอยากได้โน่นอยากได้นี่เนี่ยเราก็เลยลืมตัวไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ภาวนาถ้าความโกรธเข้ามาก็เหมือนกันมันก็มาชักจูงเราให้เกิดเห็นผิดชอบเห็นผิดเป็นชอบเนี่ยเห็นไม่ดีเป็นของดีมองคนดีเป็นศัตรูเป็นตัวร้ายไปอยากด่าอยากว่าอยากเคี่ยนอยากตีอยากเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยพอเราไปคบกับมารก็กลายเป็นคนเป็นยักษ์เป็นมารไปจริงๆฉะนั้นเราจึงต้องเจริญเมตตาในศีลข้อนี้ในธรรมข้อนี้เนี่ยเพื่อจะกันกิเลสมารให้ได้กิเลสมารมาในทุกรูปแบบเลยมาในลักษณะโลภโกรธหลงได้ทุกอย่างฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะมีอยู่ประจำใจสันดานตัดอยู่แล้วตอนนี้เมื่อมารอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่มีโอกาสจะสร้างบุญกุศลศีลก็รักษาไม่ได้สมาธิก็ทำไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเราไปมีมารคอยควบคุมหรือสกัดกั้นไม่ให้เราบรรลุความดีได้ตอนนี้เทวปุตตมารมารคือเทพยดาเทพยดานี่ก็มีสองนายถ้าเราทำสมาธิเราไปติดนิมิตเที่ยวเทวดาเห็นเทวดาชอบใจในเทวดาก็เป็นนิมิตอันหนึ่งที่ทำให้เราหลงติดว่าเรานี่ได้ทำเบื้องสูงแล้วก็เลยทำอยู่แค่นั้นเองไม่สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ไม่สามารถบรรลุพระไตรลักษณญาณได้คือไปติดอยู่เพียงแค่เทวดาแค่การเห็นการรู้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นมารก็คือเทวปุตตมารมารคือยินดีในรูปของการเป็นเทวดาติดที่ตนเองจะเกิดเป็นเทวดานั่งเมื่อไรก็ชอบชมวิมานชอบชมเรื่องเทวดาอันนี้เรียกว่ามารคือเทวบุตรแต่เทวบุตรจริงๆคือมารภายในก็คือมารคือเป็นลักษณะนามธรรมที่เป็นเทวบุตรเช่นมาแสดงอาการขัดขวางไม่ให้พระทำความดีอะไรอย่างนี้พวกเทวดาก็เป็นมารได้เหมือนกันในเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิฉะนั้นมารที่เป็นเทวปุตตมารก็คือมารที่เกิดขึ้นในช่วงที่เรามีสมาธิมีนิมิตเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงคือจะมาปิดบังภูมิปัญญาเราไม่ให้รู้อันนี้จะลักษณะคือไม่ให้รู้อันไหนอริยสัจธรรมไม่ให้รู้จักทุกข์ไม่ให้รู้จักการละทุกข์นั่นเองฉะนั้นเมื่อเรามีมารแล้วเราก็ต้องชนะมารพวกนี้ให้ได้หรือเข้าใจในมารอันนี้เพื่อศึกษาให้เข้าใจให้รู้ถึงนั่นเองมัจจุมารมารคือความตายความตายเนี่ยเป็นมารน่ากลัวที่สุดพอเราจะทำความดีเราก็มาแก่มาตายเสียแล้วแม่บอกก็นิมนต์พระไปถวายสังฆทานพอรุ่งขึ้นเจ้าของตายเสียแล้วเนี่ยมัจจุมารมารคือความตาย
ปีนี้ตั้งใจจะเข้าวัดจะถือศีลนั่งสมาธิเกิดล้มป่วยเสร็จแล้วเข้าวัดไม่ได้เลยถึงกับความตายเรียกว่ามารคือมัจจุมารมารคือความตายเนี่ยมันไม่เลือกหน้าใครจะต้องเอาทุกคนจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองถ้าใครรีบตัวกลัวตายก็รีบทำความดีเขาก็เอาบุญกุศลไปมารอันนี้ก็ครอบงำไม่ได้พระอรหันต์ท่านนั้นเป็นผู้ชนะมารคือจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกเพราะอะไรเพราะท่านไม่ประมาทในความดีที่ท่านเกิดมาท่านถือว่าชีวิตมนุษย์มีเวลาสั้นนิดเดียวมีอยู่ไม่นานเลยเดี๋ยวก็ต้องตายต้องแก่ต้องเจ็บก็รีบทำแต่ความดีเพราะไม่ประมาทในชีวิตของความเป็นมนุษย์อันนี้เราก็ต้องพยายามฟันฝ่าประสักชนะมารทุกๆประตูมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ต้องพยายามไม่งั้นเราจะไม่มีโอกาสจะได้สร้างความดีเลยเพราะเราแพ้ต่อพยามารพยามารห้านะพยามารห้าขันห้าเรานี่เองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจริงๆเราก็แพ้มันเหมือนกันปวดเมื่อยเป็นนั่นเป็นนี่แล้วก็ผัดวันประกันพรุ่งไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมได้เหมือนกันเพราะเสียดายสังขารเพราะทะนุถนอมสังขารคือว่าสังขารมันฟ้องอยู่ด้วยมันปวดมันปวดนั่นปวดนี่เราก็เลยยอมแพ้เลยปล่อยให้มันอันนี้เวลาที่ปฏิบัติธรรมเราก็เลยไม่มีเราต้องพยายามชนะมารทั้ง5ให้ได้เราจึงจะมีกำลังอย่างยิ่งใหญ่จบแล้ว เรื่องขันติตามที่ทักหน่อยไหมครับหลวงพ่อกันติท่านบุญทรงเคยเทศไปแล้วมั้งเคยเทศเรื่องฤาษีดาบทที่ถูกตัดตีนตัดมือตัดหูตัดจมูกแล้วก็อดทนอันนั้นก็เคยเทศไปแล้วนะมีใช่ไหมครับมีกันติก็รู้สึกจะมีแล้วท่านจะทรงเทศไหมครับเทศไปแล้วถ้าไปเทศอีกก็จะเป็นการซ้ำกันไปอันเนี้ยก็เป็นการที่เราเป็นนักปฏิบัติก็หาอุบายกันก็แล้วกันที่จะทำยังไงเราจะชนะใจตัวเองได้คนที่แพ้คนอื่นนะไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหน้าหรอกไม่ต้องเป็นทุกข์แต่ว่าคนที่แพ้ใจตัวเองสิที่ทำความดีไม่ได้ที่ต้องแพ้กับกิเลสอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการที่แพ้อย่างลาบคาบหรือว่าแพ้บ่อยถ้าเราไม่ชนะเลยนี่เราคงไม่มีโอกาสจะฝืนทำความดีได้เลยก็เป็นกายเป็นคนขัดวันประกันพุ่งเรื่อยๆไปเท่านั้นเองเพราะว่าเรื่องปฏิบัตินี่มันต้องเป็นเรื่องที่ชักชวนตัวเองเรียกว่าเจริญสติเจริญสมาธิทำให้เกิดขึ้นทำให้มีความปลื้มอกปลื้มใจในการทำความดีให้เชื่อมั่นในความดีเหมือนกับคนที่เขาเตรียมตัวตื่นเช้าไปหาเงินนั่นเองเขาเชื่อว่าเขาหาได้ทุกวันเขาก็ไปแต่ถ้าไม่มั่นใจเขาก็ไม่ดีใจไปหาก็ไม่ได้ฉะนั้นเรื่องสมาธินี่มันเป็นเรื่องที่เราควรที่จะรู้ควรที่จะทำควรที่จะเห็นได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเองนะมันเรื่องอยู่ในกายในใจนี้ทั้งหมดคำว่าละบาปบำเพ็ญบุญการสร้างศีลสมาธิเกิดขึ้นในตัวเองนี่ไม่ใช่เราไปศึกษาที่ตำรับตำราหรือศึกษาที่คนอื่นมันศึกษาจิตของเรานี่เองศึกษารู้เรื่องจิตเรื่องใจของเราเนี่ยว่าขณะนี้จิตของเราเป็นอย่างไรมันสุขหรือมันทุกข์มันสงบหรือไม่สงบเราก็เห็นจดจ่ออยู่กับจิตของเราในเมื่อเราจดจ่ออยู่กับจิตของเราตัวเดียวแล้วมันไม่มีอะไรอารมณ์อื่นก็เข้ามาแทรกไม่ได้ใจของเราก็เป็นหนึ่งได้อันนี้การปฏิบัติต้องพยายามอย่างนั้นมันก็จะสงบได้เรื่อยๆไปดังนั้นการปฏิบัติจิตเราต้องมีความภาคเพียรอย่างมากคือต้องพยายามทำอยู่ประจำแล้วก็ภาวนาอยู่เรื่อยเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็คือพุทโธทำอะไรแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยทำให้มันติดต่อกันพออารมณ์อื่นเข้ามาแทรกไม่ได้มันก็จะว่างมันจะสว่างมันก็จะสงบแล้วก็จะรู้ธรรมะได้มันก็เป็นความสุขอย่างใหญ่หลวงที่เราเกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติทำจิตใจให้สงบได้เป็นอันนี้ต้องเราต้องพยายามทำ
พุทโธตลอดวันเดินกับพุทโธนั่งกับพุทโธนอนกับพุทโธกินคิดนึกอะไรกับพุทโธแม้แต่คิดนึกกับพุทโธอ่ะพุทโธจนกว่าความคิดนั้นจะดับไปอันนี้เราต้องพยายามทำจนกว่าอารมณ์กรรมฐานนั้นจะปรากฏพออารมณ์กรรมฐานปรากฏแล้วเนี่ยแล้วมันก็ต่างกันแหละจิตใจของคนเราคนใจเก่าก็เป็นปุถุชนชอบคิดนึกแสหายหาแต่ทางโลกอย่างเดียวแต่ถ้าเรากุตระธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปหรือเราเกิดมีสมาธิขึ้นมาเนี่ยแล้วก็จิตใจที่จะแสไปทางโลกก็หมดไปจิตใจคือจะน้อมเอียงมาทางบุญกุศลเห็นว่าบุญกุศลนี่มีประโยชน์อย่างมากปฏิบัติกรรมฐานนี่มันไม่มีบุญอะไรจะมากเท่านี้ก็พยายามเร่งที่จะหาเร่งที่จะทำความดีเร่งที่จะทำความเพียรคือไม่นิ่งนอนเฉยๆเสียแล้วเพราะเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมอันนี้เราต้องพยายามสร้างจิตใจของเราให้มันมั่นคงอย่าไปทำเป็นจิตใจเป็นคนอ่อนแอผัดวันประกันพรุ่งทำบ้างไม่ทำบ้างอันนี้เข้าก็ไม่ได้ผลคนที่ทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยเข้าก็เบื่อเข้าก็เบื่อบ้างไม่เบื่อบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างแล้วเขาก็เลิกพอทำบ้างไม่ทำบ้างแสดงว่าใจมันโลเลไม่แน่นอนแต่ถ้าเราไม่กิจการงานหน้าที่หรือว่ามีภาระจำเป็นอันนั้นก็น่าเห็นใจน่าให้อภัยเพราะว่าเรามันจำเป็นแต่ว่าทำสมาธินี่ไม่จำเป็นไม่เลือกเวลาเราจะอยู่ในอิริยาบถใดจะอยู่ในฐานะอย่างใดเราจะกินเราก็ภาวนาได้นั่งสมาธิได้เราจะนอนเราก็ภาวนาได้ให้สงบได้เราจะเดินเราก็ภาวนาได้ให้สงบได้เดินก็ไม่ว่านะพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเรื่องการเดินแม้แต่พระองค์ก็เดินตั้งแต่ตี 4ยันสว่างเนี่ยฉะนั้นเราก็กินก็สงบนั่งก็สงบนอนก็ภาวนาเดินก็ภาวนาการบริกรรมภาวนาเนี่ยมันจะเป็นผลให้เราตลอดไปพอเราภาวนาติดต่อกันแล้วอารมณ์ทางโลกก็ไม่เข้ามาครอบงำไอ้ที่ว่าจิตไอ้ที่ว่าเจตสิกไอ้ที่ว่ากิเลส1,500ตัณหา108นั่นมันก็เกิดชั่วขณะที่เราเผลอตัวเท่านั้นเองถ้าเราไม่เผลอตัวมันเกิดไม่ได้หรอกกิเลสพวกนี้มันมาทางจรมันจะมาเกิดปรุงแต่งเรายามเผลอแล้วก็มีสติภาวนากันสิเดินพุทโธนั่งพุทโธนอนพุทโธกินคิดนึกอะไรก็พุทโธพุทโธพุทโธไว้จนใจของเรานี่เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานและเราก็จะอยู่กับสังคมได้อย่างสบายผาสุขใจเพราะอะไรเพราะเราไม่ไปยึดถือตัวตนของเราอย่างเดียวแล้วก็เชื่อกรรมของสัตว์เหมือนกันเมื่อคนเราทำกรรมดีก็ต้องไปดีทำกรรมมาไม่ดีก็ต้องไปไม่ดีแต่ปัจจุบันนี้สามารถจะแก้กรรมได้ด้วยการนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานอันนี้จะทำดีมาไม่ดีแต่ถ้าเราทำได้อันเป็นการแก้กรรมในชาติที่แล้วมาได้อันนี้เราก็ต้องพยายามฝึกจิตของเราจิตของเราเนี่ยมันจะเป็นได้ทุกอย่างถ้าเรารวมได้เป็นหนึ่งนะมันจะเห็นได้รู้ได้จะเป็นได้หลายลักษณะแต่เราก็อย่าไปติดอย่าไปหลงนะอย่างเช่นคนบางคนบอกว่านั่งแล้วเกิดสมาธินั่งแล้วสว่างวูบวาบอะไรต่ออะไรเงี้ยเห็นโน่นเห็นนี่อันนี้เราถือว่ามันเป็นสมาธิเบื้องต้นเราก็ผ่านเรื่อยไปเราจะไปติดแสงก็ดีรูปก็ดีเสียงก็ดี3อย่างนี้เราไม่ต้องติดนะรูปที่ดังออกมาจากข้างนอกเหมือนดังมาจากข้างนอกเราก็ไม่ไปยึดถือถ้าไปยึดถือก็เป็นวิปัสสนูหลงเสียงไปเดี๋ยวก็หลงผิดเรื่องไปติดตามดูสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นเราต้องพยายามฟันฝ่าอุปสรรคไปเพราะว่านิมิตพวกนี้มันเป็นเบื้องต้นทั้งหมดเช่นเห็นโน่นเห็นนี่อะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อย่าไปติดบางคนเห็นที่ว่าเมื่อคืนเนี่ยบางคนบอกเห็นเป็นหวยเป็นอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราไปยินดีไปแทงหวยแล้วก็หลังจิตแล้วก็เสื่อมจิตเราก็อยู่แค่หวยเท่านั้นเองมันของโลกีแล้วมันเสื่อมแล้วก็เราก็เอาอะไรไปไม่ได้แต
ธรรมธโมก็เลยไม่อยากฟังฉะนั้นเรื่องนี้จึงว่าเป็นประโยชน์อย่างมากที่เราควรจะปฏิบัติกันเสียทำกันให้มันจริงจริงอย่างจัง2 ชั่วโมงนั่งได้นี่อาตมาก็ว่าโมทนาด้วยที่ทำความเพียรได้ถึง2 ชั่วโมงนั่งไม่ปวดไม่เมื่อยอันนี้ก็มันอยู่ขึ้นกับการตั้งใจของเราเหมือนกันพอเราเห็นว่าอันนี้มันดีเป็นทางสงบจิตสงบใจเราทำไปแล้วจะได้เกิดประโยชน์กับเราเราก็เอาเห็นว่าอย่างนี้มีประโยชน์มีคุณค่ากับเราเราก็พยายามลงมือภาวนาเลยไม่ต้องไปควังใครละนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทางกายดำตรงๆดำรงสติให้มั่นแล้วก็หายใจเข้าแล้วก็นึกพุทหายใจออกแล้วก็นึกโทพุทโธให้จิตของเราหยุดให้ได้ถ้าไม่หยุดก็ทำความเพียรจนกว่าจิตของเราจะหยุดนั่นแหละเราจะได้รู้จักจิตพุทธะจะได้รู้จักเรื่องของศาสนาเป็นอย่างไรถ้าเราไม่สนใจไม่ทำจริงๆมันก็ไม่รู้เรื่องของลึกซึ้งเนี่ยเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ใช่ศาสนาวัตถุเป็นศาสนาศีลธรรมเป็นศาสนานามธรรมบุคคลที่จะรู้ได้นะต้องอาศัยหลักปฏิบัติหลักประพฤติปฏิบัติเท่านั้นไม่งั้นจะไม่เข้าใจเลยเนี่ยถามคลุมคลุมกันมันฮะถามคลุมมาหลายอย่างเรื่องเลี้ยงไม้เรื่องทำบุญก็เรื่องเลี้ยงไม้นี่มันเป็นเรื่องของที่เราจะพิจารณาก็แล้วกันว่าใครตัดได้ทำได้ก็รู้อยู่ว่ามันเราไปเอาไหมตัวไหมไปต้มเนี่ยมันก็บาปอยู่เพราะว่าตัวไหมที่เราจะเอาได้ไหมมันนี่เราต้องเอาตัวมันไปต้มนี่ตัวมันไปต้มตายแล้วเราจึงจะไปลอกเอาใยไหมออกมาแล้วก็ปีนึงก็ต้มหลายล้านหลายแสนชีวิตตายซะไม่รู้เท่าไหร่อันนี้เอามาทำประโยชน์มันมากอะคนก็เลยไม่ค่อยเห็นโทษก็ไม่ได้นึกว่ามันจะเป็นบาปกรรมอะไรจะต้องไปชดใช้หนี้กรรมในชาติหน้าอะไรอย่างนี้ตอนนี้แต่แล้วยังก็หมายนี่อาตมาก็ว่าถ้าเราจะให้ดีเราก็ไปหาซื้อเขาก็แล้วกันไปซื้อที่เขากรอแล้วที่เขาเลี้ยงได้แล้วนะเราก็ไปซื้อเขาถือจะแพงหน่อยแต่ก็ยังดีก็เราทำบาปแล้วเราก็มาทอเองทอก็ไม่บาปคือวัสดุดิบเนี่ยจะมาว่ามันไม่แพงหรอกเพราะว่ามันสามารถจะหาได้ไอ้วัสดุที่ดิบแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้ามันมาสำเร็จรูปแล้วเป็นผ้าไหมเนี่ยมันมีราคาแพงสูงบางทีเราไม่สามารถจะไปซื้อได้แต่ถ้าเราดูต้นทุนต้นที่เราไปทำบางทีมันก็ไม่สูงเท่าไหร่การซื้อไหมเข้ามาทอเองแม้แต่ที่กรุงเทพนี่เขาก็มีโรงทอไหมทอด้วยมือเนี่ยคล้ายว่าเป็นการฝีมือที่ฝรั่งเขานิยมมาเที่ยวดูเขามาสั่งเอาไปเนี่ยอันนี้ก็เห็นใจการที่จะได้ผ้านุ่งห่มมาก็ต้องอาศัยชีวิตเขาเหมือนกันอันนี้ใครคิดได้ใครปฏิบัติได้แล้วก็แก้ไขตัวเองก็แล้วกันนะคือจะไปแก้ไขเอาทุกคนให้มันเป็นเหมือนกันไม่ได้หรอกก็ถือว่าป่านี้สถานที่อย่างนี้เราก็ควรจะหลีกเล่นอย่างไรก็แต่ภูมิประเทศอย่างนี้เราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรอันนี้ก็พิจารณาเอาก็แล้วกันเรื่องตักบาตรอะไรนะตักบาตรอ๋อไม่ได้เข้าวัดตักบาตรทำบุญทุกวันก็ได้บางคนไม่ได้เข้าวัดแต่ใจถึงวัดก็มีบางคนอยู่ที่วัดแต่ใจถึงบ้านก็มีใจไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลอยู่ที่วัดก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรตัวอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้านอยู่เมืองอ่ะตัวอยู่วัดแต่ใจไม่มีศีลธรรมก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่คนที่มีศีลธรรมนี่กลับรักวัดตัวอยู่บ้านแต่ใจอยู่วัดอยากจะไปวัดอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ก็มาไม่ได้เพราะภาระการงานมันมากอันนี้ก็เป็นบุญกุศลไม่ใช่ไม่เป็นครับโยมวันนี้ก็มีโยมตามมาที่รายการก็เคยมีปัญหาถามอยู่เหมือนกันรู้วิธีภาวนาหลายวิธีเกินไปก็เป็นสาเหตุทำให้จิตไม่สงบจะแก้ไขอย่างไรครับจะเจริญสติปัฏฐาน4จะเดินสติปัฏฐาน4ภาวนาอย่างใดก็ได้เอาสักอย่างเดียว
ภาวนาอะไรก็เป็นธรรมะทั้งนั้นเนี่ยพุทโธก็ธรรมะธรรมอรหังก็ธรรมะหนอก็ธรรมะแต่ว่าธรรมะคือธรรมธรรมะสันติคือธรรมะธรรมยุติก็หมายถึงว่าเราหยุดคิดหยุดนึกได้นั่นแหละเป็นธรรมะภาวนาอะไรก็ต้องการให้หยุดคิดหยุดนึกเมื่อเราปล่อยวางเราละได้นั้นก็ถือว่าเราปฏิบัติถูกทางแล้วแล้วก็หายเจริญมหาสติปัฏฐานสี่ให้มากขึ้นในการเจริญกายเวทนาจิตธรรมพิจารณาแต่ภายในเรื่อยๆเดินก็ภาวนานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนากินก็ภาวนาถ่ายอุจจาระปัสสาวะอะไรทำการงานอะไรก็ภาวนาอยู่เรื่อยเมื่อเราภาวนานักเข้านักเข้าติดต่อกันจิตของเรามันก็เข้ารอบเองเราก็ไม่ต้องไปกังวลไอ้วิธีการปฏิบัตินี่ให้เอาอย่างเดียวอย่าไปเอาหลายอย่างอย่าไปลองว่าอย่างโน้นวิเศษอย่างนี้วิเศษกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่เห็นกลัวจะไม่รู้อยากจะได้มากๆไม่ต้องคนเราจริงๆไม่ต้องภาวนาก็มีเพียงแต่ทำใจว่างๆเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ได้ไปที่สัมพิทาญาณมีฤทธิ์มีอะไรก็เพียงทำใจว่างๆเท่านั้นก็ได้อันนี้เราปฏิบัติเราไม่ต้องไปหวังวาดรูปว่าเราจะเอาอย่างนั้นเอาอย่างนี้อยากจะเห็นอย่างนั้นเร็วอย่างนี้เร็วไม่ต้องจิตของเราเป็นกุศลจิตของเราเป็นสมาธิแล้วมันไม่ยากเลยเรื่องอย่างนี้พอนั่งเมื่อไรมันก็ได้นั่งเมื่อไรมันก็เห็นเพราะว่าเราฝึกไว้แล้วเนี่ยอันนี้มันเราจะไปอย่าไปคิดว่าการนั่งนั้นจะต้องเอาหลายๆอย่างสิ่งจะได้มากไม่ใช่การนั่งมากๆนั้นกลับไม่ได้อะไรเลยการนั่งอย่างเดียวทำอย่างเดียวเห็นอย่างเดียวรู้อย่างเดียวมันก็รู้ไปจนหมดอ่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์หลักพระไตรปิฎกที่เขาศึกษาเรียนตนเองก็สามารถจะทราบซึ้งได้มีศรัทธาเริ่มใส่ได้ปัญหานี้ต้องไปตอบที่หลังนะพวกนี้ถามเรื่องบางทีมันก็นอกประเด็นที่บางคนก็ไม่เข้าใจแต่ว่าเรื่องการปฏิบัตินี่ก็ขอให้ยึดหลักเดียวก็เลยกันนะคือภาวนาเอาอย่างเดียวอย่าไปเอาหลายอย่างเดินก็ขวาพุทซ้ายโทนั่งก็พุทโทนอนก็พุทโทกินก็พุทโทคิดนึกก็พุทโทหรือว่าถ้าเราหนอก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนั่งหนอเดินหนอกินหนอคิดนึกหนออะไรนี่ก็ดูใจตัวเองขอให้มีสติอย่างเดียวแล้วใจได้ให้ยึดหลักเดียวจะไปนึกโดยมากพวกพระต่างชาติพระต่างชาติเนี่ยภาวนาแล้วสงสัยบางองค์ถ้ามีอาจารย์หลายๆองค์ก็เปลี่ยนกรรมฐานอยู่เรื่อยเลยท่านคล้ายๆว่าคือนึกว่ากรรมฐานเนี่ยการปฏิบัติธรรมนี่คงจะได้เร็วๆหรือว่ามีความเข้าใจไหมมันน่าจะได้นะมันน่าจะถึงคล้ายๆเหมือนใกล้ๆมือเอื้อมนี่เองวิธีปฏิบัตินี่วิธีทำสมาธิสวรรค์นิพพานนี่รู้สึกว่ามันง่ายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใจก็เลยอยากจะได้เร็วๆก็ภาวนาอะไรมันจะได้รู้เร็วเห็นเร็วเห็นเร็วก็เลยคว้าไปทุกอย่างก็เลยกลายเป็นเรื่องล่าช้าเลยถ้าเราทำงานหน้าเดียวเนี่ยเราจะได้ก่อนไอ้ทำงานโน่นทีทำนี่ทีนี้งานมันจะเละเลยทำไม่ได้ประโยชน์มากฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องยึดหลักเดียวคือทำจิตให้สงบอย่างเดียวแล้วอย่างอื่นก็เป็นผลตามมาเองไม่ต้องกลัวว่าสมถะจะโง่หรอกยิ่งทำมันก็ยิ่งฉลาดไปเองคนสงบได้เนี่ยจะรู้อะไรดีคนสงบไม่ได้ในใจมันวาวุ่นอยู่กับโลกอย่างเดียวอยู่กับเรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเพราะมันไม่มีสติสมาธิปัญญาจะไปคิดเห็นอย่างนั้นได้ฉะนั้นต้องอาศัยสมาธิเนี่ยจะช่วยได้มากกำจัดจิตใจที่วุ่นวายได้แล้วก็พยายามภาวนาเอาที่อย่างเดียวสิอย่าไปเอาหลายอย่างถ้าหลายอย่างกลายเป็นคนโลเลมันเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความวิจิกิจฉานึกว่าอย่างนั้นถูกอย่างนี้ผิดอะไรวุ่นวายหมดกลายเป็นคนหลายอารมณ์พอภาวนาอย่างนี้ไปพอจะสงบอย่างนั้นถูกมากกว่านะเอาอย่างนั้นดีกว่าเพราะจิตจะเข้าสมาธิเรามันมีมารเข้ามาเลยเอาอย่างนั้นเลยถอนสมาธิออกเอาภาวนาอย่างนี้ใหม่กำลังพุทโธอยู่ดีๆเขาบอกหนอถูกกว่าเอาหนออีกพอกำลังหนอดีๆจะสงบเอ้าเขาบอกสมาอรหังบรรลุเร็วกว่าเอาไปเอาสมาอรหังพอสมาอรหังเห็นลูกแก้วจะทำสงบดีๆเอ้า
ขาบอกอย่างนั้นเป็นสมถะอย่างนี้เป็นวิปัสสนากลับวิ่งเข้ามาหาสติปัฏฐานสี่เราก็เลยกลายเป็นคนหมุนเวียนเปลี่ยนอารมณ์อยู่เรื่อยๆก็มันจะทำให้เราล่าช้าในการปฏิบัติคนจะเร่งรีบดีกว่าแล้วก็หมดความสงสัยเสียเอาแต่อย่างเดียวเราเคยเริ่มต้นมาอย่างไรเอาอย่างนั้นหรือว่าถูกจริตอย่างไรเอาอย่างนั้น